เนื้อตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันอยู่ในศาลาการประเรียนวัดอรัญญบรรพตนี้จุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกกายให้สงบฝึกใจให้สงบเมื่อมีจุดมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำจิตใจให้สงบทำกายให้สงบให้ได้เพราะกายกับใจมันเนื่องกันถ้ากายเคลื่อนไหวไปมาอยู่จิตใจก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันถ้ากายนิ่งจิตใจมันก็ชอบจะนิ่งดังนั้นการฝึกนี่จึงชื่อว่าฝึกทั้งสองอย่างฝึกทางกายด้วยฝึกทั้งจิตใจด้วยการฝึกใจก็อาศัยสมาธิเป็นเครื่องควบคุมมันก็จึงสงบลงได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสภาษิตไว้ว่าสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสจิตไม่ให้ไหลตกไปในที่ต่ำอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่กั้นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเพื่อให้น้ำนั้นมันไหลเข้าไปสู่นาสู่สวนเขาจะต้องทำนบให้แข็งแรงถ้าทำนบไม่แข็งแรงกระแสน้ำพุ่งเข้ามากระทบเอามันก็พังลงก็ไม่ได้น้ำใส่นาใส่สวนนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตนี้ถ้าไม่มีสติห้ามกระแสแห่งความคิดความนึกอันเป็นไปด้วยอำนาจแห่งตัณหานั้นจิตนี้ก็ย่อมสงบไม่ได้เลยกุศลธรรมก็ไม่เกิดขึ้นก็ขอให้พากันเข้าใจคำว่าการสั่งสมบุญกุศลนั่นน่ะมันก็หมายถึงการทำจิตให้สงบนี้เองนะจึงเรียกว่าการสั่งสมบุญกุศลถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่ยอมที่จะรับรู้บุญคุณคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประเสริฐอย่างไรมันก็ไม่ยอมรับรู้บุญกุศลมีประสิทธิภาพอย่างไรดีอย่างไรมันก็ไม่รับรู้จิตนิท่าถ้ามันไหลไปตามกระแสแห่งตัณหาแล้วมันจะไม่สนใจเลยข้อนี้ทุกคนพิจารณาดูตนเองนั้นย่อมรู้ได้ถ้าใจมันไม่ไหลไปตามกระแสแห่งตัณหาแล้วมีสติยับยั้งไว้ให้สงบระงับอยู่ในปัจจุบันเช่นนี้แล้วมันก็ย่อมรู้อะไรต่ออะไรตามความเป็นจริงได้ในชีวิตนี้เรียกว่ารู้เรื่องราวของชีวิตได้ตามความเป็นจริงแต่ต้องอิงอาศัยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เราจะรู้โดยไม่มีหลักเกณฑ์รู้โดยไม่มีหลักเกณฑ์นั้น
มันเป็นความรู้ปรัมปราไม่แน่นอนเลยยืนยันไม่ได้ถ้าเรายึดเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเครื่องวินิจฉัยเครื่องตัดสินเช่นนี้มันเป็นของแน่นอนเพราะว่าพระองค์พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดด้วยลำพังพระองค์เองก่อนคนอื่นทั้งหมดไม่มีใครที่จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจก่อนพระองค์ไม่มีเลยดังนั้นจึงทรงพระคุณนามว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเรามาถือเอาคำสอนเอาชีพุทธประวัตินี้เป็นเครื่องวินิจฉัยแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ประกาศถึงความจริงแท้ๆก่อนอื่นที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกนั้นพระองค์มีพระประสงค์ให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้รู้จักกองทุกข์ในชีวิตนี้เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวถ้าคนเรานั้นไม่รู้จักทุกข์แล้วมันก็ไม่เบื่อโลกสงสารอันนี้ก็ไม่อยากพ้นจากทุกข์นี้นี่ท่านเรียกว่าหลงเห็นทุกข์เป็นสุขไปชีวิตนี้เป็นทุกข์อยู่แสนสาหัสแท้ๆก็ยังเห็นว่าเป็นสุขอยู่อย่างนี้นะมันก็เห็นกลงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเพราะต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันอยู่อย่างนั้นขาดปัจจัยสี่แล้วก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นคำว่าเป็นทุกข์นั้นหมายความว่ามันทนได้ยากทนลำบากเพียงแต่หิวข้าวมาอย่างนี้ก็กระสับกระส่ายแล้วหิวน้ำมาก็กระสับกระส่ายแล้วไม่ได้ดื่มน้ำเมื่อเวลาหิวก็เป็นทุกข์ไม่ได้รับประทานอาหารเวลาหิวก็เป็นทุกข์ถึงเวลานอนไม่ได้นอนก็เป็นทุกข์ถึงเวลาแสดงความร่าเริงบันเทิงต่างๆไม่ได้เป็นไปตามประสงค์ก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินทองจะใช้จ่ายก็เป็นทุกข์ผู้ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์แสวงหาอย่างไรก็ไม่ได้สมประสงค์มันก็เป็นทุกข์ผู้มีอัตภาพร่างกายนี้มาแล้วก็มีแต่โรคภัยอันร้ายแรงเบียดเบียนอย่างนี้ก็เป็นทุกข์มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามาก็ไม่ถูกต้องปองดองกันคอยแต่ทะเลาะวิวาทกันขัดแจ้งกันก็เป็นทุกข์ตรงพรรณนาดูความทุกข์ดูสิมากกว่านี้อีกลองสังเกตดูที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นะมันเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละเพียงแต่ชี้แจงแสดงมานี่ก็พอที่จะเห็นได้แล้วว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์
เพราะมันเนื่องอยู่ด้วยอุปปัจจัยเครื่องอาศัยเมื่อขาดปัจจัยเครื่องอาศัยแล้วมันก็กระวนกระวายอยู่ปกติไม่ได้เลยอย่างนี้เรื่องนั้นเนี่ยขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีแล้วอะไรแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานี้ตัณหาอุปาทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทนทรมานอย่างนี้ตัณหาความอยากตนรูปร่างไม่สวยก็อยากให้มันสวยอยากให้มันสวยอยู่นั่นแล้วถือมั่นอยู่นั่นแหละทำบุญกุศลอันใดกับปรารถนาขอให้รูปสวยรูปงามอย่างนี้นะตนเสียงไม่ไพเราะเหมือนคนอื่นก็อยากให้เสียงไพเราะเพราะพิ้งให้เมื่อคนได้ยินได้ฟังแล้วให้ติดอกติดใจกลิ่นตัวไม่หอมหวนก็หาน้ำอบน้ำหอมมาประพรมอยู่เรื่อยให้กลิ่นนั่นหอมอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยอะไรอะไรก็มุ่งหวังว่าที่จะให้ได้รับสัมผัสอันที่น่าชอบอกชอบใจทั้งนั้นเลยมันจึงอยู่เป็นสุขใจถ้าได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ต้องการไม่ปรารถนาแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่นะก็อยากให้มันเป็นไปตามประสงค์อันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นก็เมื่อมันอยากนั้นแล้วมันก็ยึดถือที่บ่นี้อ้าวชาตินี้ไม่สวยไม่งามก็ขอให้ชาติหน้ารูปนี้สวยสวยงามงามทำบุญกุศลอะไรแล้วก็ตั้งปรารถนาลงไปเช่นนี้นะนี่นะท่านเรียกว่าอุปาทานนะว่าได้บุญกุศลตกแต่งให้มีรูปสวยรูปงามแล้วก็หลงทีเนี้ยลงกำหนัดยินดีอยู่ในรูปสวยรูปงามอันนั้นไปแล้วผู้มีรูปสวยรูปงามก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้นะก็มีแต่ผู้ชายอยากได้ก็มาแสดงความสมัครรักใคร่ร้ายผู้ร้ายคนเข้าไปบัดนี้ใครก็อยากได้ก็แย่งกันคนใจดำอมหิตก็บอกว่าเราจะต้องฆ่าคนเหล่านี้ให้ตายเสียแล้วเราถึงจะได้รูปนี้มาครอบครองแล้วก็วางแผนฆ่ากันตายเขาเรียกว่าชิงชู้มีอยู่ถมไปตั้งแต่สมัยใดชาติใดภาษาใดเหมือนกันหมดเลยแต่อย่างนี้นะต้องพิจารณามันเห็นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าจึงได้อุปมาไว้เหมือนอย่างร่างของสัตว์ที่ตายแล้วมีบรรดาพวกสุนัขพวกแกล้งพวกกามายื้อแย่งกันกินอยู่นั่นนะตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็ได้กินหลายตัวใดมีกำลังน้อยกว่าก็ได้กินน้อยสู้เขาที่มีกำลังมากไม่ได้
อันนี้ก็นับว่าเป็นความจริงแท้ๆเหมือนอย่างคนที่แย่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกันอยู่ในโลกนี้แย่งความร่ำรวยหมู่นี้นะแย่งกันแย่งกันไปกันมาก็ฆ่ากันตายแล้วเลยไม่ได้สมประสงค์ทำที่ตนตั้งไว้ว่าอยากได้สิ่งนั้นมาครอบครองมันนี่ถูกคนอื่นเขาแย่งเอาไปบางทีตนก็ถูกเขาฆ่าตายเนี่ยลองพิจารณาดูนะอันนี้แหละอันเรื่องตัณหาอุปาทานนะเมื่อมันมีความอยากอยู่ในใจแล้วมันก็แสวงหาคิดว่าต้องแสวงหาเอาจนได้นี่แหละแสดงว่าอุปาทานจิตมันยึดมั่นถือมั่นไว้จึงได้แสวงหาด้วยความยากความลำบากกลากรรมแดดก็ไม่ว่าฝนก็ไม่ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่เหลือวิสัยแล้วก็ไม่หยุดไม่ได้ต้องแสวงหาอยู่อย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสว่ารู้จักความดับทุกข์นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้ว่ามาดับความอยากนี่เสียได้แล้วความทุกข์ทางจิตใจก็ไม่มีเท่านั้นเองถ้าความอยากของจิตใจยังไม่อยู่ตราบใดแล้วความทุกข์ทางใจมันก็มีอยู่ตราบนั้นอันนี้ก็ลองพิจารณาดูสิมันจะเป็นความจริงหรือไม่มันก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟังผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะพึงพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองถ้าตนไม่เห็นด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่เชื่อมันก็ละตัณหานี่ไม่ได้หรอกถ้าผู้ใดรู้จักว่าความทุกข์อยู่ที่ใจใจมันอยากได้อะไรต่ออะไรมันยึดถืออะไรต่ออะไรไว้แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วอ้าวความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะอยู่ที่ใจต่างหากความทุกข์ไม่ใช่อยู่ข้างนอกเลยความทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่จิตนี่ต่างหากถ้าจิตนี่ละความอยากความปรารถนาลงเสียแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายเกินประมาณเลยบัดนี้แล้วก็สามารถถือสันตุถียินดีตามมีตามได้ในปัจจัยทั้งสี่ได้เลยหมายความว่าเมื่อแสวงหาในทางสุจริตได้มาแสวงหาเต็มที่แล้วได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นท่านอย่างนี้แล้วความทุกข์ทางใจมันก็ดับลงไปเรื่อยๆเนี่ยตัณหาความทะยานอยากทั้งหลายมันก็ดับลงเพราะมันเห็นความสงบใจอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วโอ้เมื่อจิตนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วมันเป็นสุขจริงๆหนอมันก็รู้ชัดขึ้นมาอย่างนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่คิดอยากได้อะไรเสียเลยนะไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายความว่ามันคิดอยากได้อะไรต่ออะไรเกินภูมิเกินฐานะเกินวาสนาบารมีของตนไปนี่มันจึงได้เป็นทุกข์
เพราะว่าคิดอยากได้แล้วมันไม่ได้นี่มันจะมาให้เป็นทุกข์ยังไงเล่านี่แหละตอนมีบุญน้อยอย่างนี้นะเห็นเขารวยอยากรวยเทียมบาทเทียมไหล่เขาผู้มีบุญเมื่อไม่ได้สมประสงค์แล้วก็เป็นทุกข์ละจิตใจแบบนี้บางคนก็เลยไปซ่องสุมกันเป็นโจรจี้ปล้นเอาสมบัติของคนอื่นที่เขาหามาได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือด้วยอำนาจแห่งบุญวาสนาที่เขาทำมาแต่ก่อนไอ้ตนไม่มีบุญนี่มันก็ไปหาแย่งเอากับเขากับคนอื่นเขาอย่างนี้นะชื่อว่าก่อทุกข์ให้แก่ตนและผู้อื่นมากมายนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นได้ในกายในจิตของบุคคลผู้สะสมตัณหาบทที่สุดความอยากให้ร่างกายนี่สวยสดงดงามอยู่เรื่อยไปไม่อยากให้มันชำรุดทรุดโทรมเท่าแก่ชราง่ายก็พยายามทนุบำรุงพยายามตกแต่งมันผมธรรมดาธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่พอใจมีเงินมาเท่าไหร่ก็ไปจ้างช่างเขาดัดเขาแต่งให้ผมเคยเรียบราบก็ทำให้มันยุ่งเหยิงไปอย่างนี้แหละมันจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วแล้วเงินทองก็หามาได้จำกัดก็แบ่งไปใช้อย่างโน้นบ้างแบ่งไปใช้ทางนี้บ้างเดี๋ยวก็หมดแล้วไม่มีเงินก็เดือดร้อนแล้วต้องได้ดิ้นรนแสวงหาอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดเลยนี่ก็ลองพากันพิจารณาดูแต่ทีนี้บุคคลที่จะละตัณหานี่ได้มันไม่ใช่ว่าจะละเอาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องทำความดีอะไรอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะตัณหานี่มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยดังนั้นบุคคลผู้ไม่สั่งสมบุญกุศลให้มากมันก็เอาชนะตัณหาไม่ได้เลยผู้ใดมีบุญมีคุณเป็นกำลังใจใจก็เข้มแข็งแม้ตัณหามันมาชวนอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ก็ไม่ตามมันเลยยืนหยัดอยู่โดยลำพังตนเองได้มาชวนให้อยากฉันก็ไม่อยากฉันจะจ้องอยากในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็รู้เท่าความอยากนั้นด้วยไม่ใช่ว่าไม่อยากเลยเช่นอยากข้าวอยากน้ำอย่างนี้นะอยากหลับอยากนอนอย่างนี้ที่จัดว่าเป็นตัณหาไม่ได้ก็มันเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าเหตุที่มันจะเป็นตัณหาได้คันว่าอยากนอนอย่างนี้ก็นอนจนเกินขอบเขตอย่างนี้นะไม่ถึงเวลานอนก็นอนไปอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ประกอบความเพียรภาวนาละกิเลสตัณหาแต่อย่างใดบุคคลผู้นอนมากนั่นกับเป็นอาหารของตัณหาอย่างหนึ่งแหละการนอนมากนี่นะทำให้ตัณหาอ้วนพีขึ้นมามันเป็นงั้นตัณหาความอยากอาหารอยากอาหารแล้วถ้ารับประทานมากเกินประมาณมันก็เป
ให้โทษมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละหรือรับประทานอาหารอันประณีตบรรจงซึ่งตนมีเงินทองเล็กไม่มากพอจะไปซื้อเอาอาหารอันประณีตบรรจงนั่นมารับประทานมีเงินเพียงเล็กน้อยก็ไปเอื้อมซื้อเอาอาหารอันราคาแพงๆนู่นมารับประทานอย่างนี้นะตัณหาในอาหารไม่รู้เท่าไม่รู้จักประมาณในอาหารมันก็ก่อให้เกิดทุกข์แน่นอนทีเดียวอ่ะมันอย่างนี้แหละอยากได้ผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งมาห่มถ้าหากว่าอยากได้เกินกำลังทรัพย์ของตนไปมันนี่ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะหมายความว่าอันตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดในที่นี้หมายถึงว่าตัณหาความอยากอยากเกินขอบเขตเอาสรุปลงไปอย่างนั้นไม่ได้อยากอยู่ในขอบเขตไม่รู้จักประมาณในความอยากนั้นอย่างนี้นะมันถึงให้เกิดทุกข์เหมือนอย่างบุคคลผู้ครองเรือนมีผัวมีเมียมาแล้วก็มันยังไม่พอใจมันไปเห็นหญิงอื่นชายอื่นเข้าไปแล้วก็ยังชอบใจกับหญิงอื่นชายอื่นอยู่ร่ำไปอย่างนี้นะเมื่อชอบใจอยู่อย่างนั้นเงินทองมีเท่าไหร่มันก็ต้องจ่ายไปเพื่ออันนั้นเมื่อเงินทองไม่มีแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แหละความอยากกันไม่รู้จักประมาณนะถ้ารู้จักประมาณมันก็ไม่ทุกข์หลายก็ยินดีอยู่ในสามีภรรยาของตนโดยเฉพาะเท่านั้นบังคับจิตใจให้มันมีความรักอยู่ในขอบเขตจำกัดเช่นนั้นน่ะมันก็ไม่เป็นทุกข์หลายแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันอันบุรีนะใช่ไหมก็ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่จึงไม่ควรละเลยควรพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันจึงจะเห็นความอัศจรรย์แห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนนี่ล้วนแต่มีเหตุทั้งนั้นเลยไม่ใช่ไม่มีเหตุมันก็เห็นได้ชัดเลยมีเหตุที่ควรละควรปล่อยควรวางนั่นมันก็ละได้วางได้มันเห็นด้วยปัญญานี้เรื่องมันนะถ้ามันไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนั้นมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้อยู่นั่นเนี่ยเมื่อยึดถือเอาไว้อยู่ตราบใดทุกมันก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นแหละเป็นงั้นถ้าเป็นนักบวชแล้วอย่างนี้มันจำเป็นต้องละความอยากให้ได้โดยการทั้งพวงเลยสำหรับคฤหัสถ์แล้วก็เรียกว่ามีการผ่อนผันหย่อนยานไปบ้างแต่ทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าความอยากพอประมาณนี่มันก็ไม่พาไปสู่นรกอบายภูมิเพียงแต่ว่าพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในมนุษย์นี่อยู่ในสวรรค์เท่านั้นแหละเมื่อบุคคลบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นอยู่แต่ก็ยังละกามคุณไม่ได้แต่บริโภคกามคุณอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรมเช่นนี้โดยจิตใจนั่นฝักใฝ่หรือว่ายึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งอยู่เม
ไม่ทอดทุละเรื่องบุญคุณไม่มีความเห็นผิดรักษาความเห็นถูกไว้ให้ได้เสมอเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงอย่างนี้นะเมื่อบุญมีจริงก็บุญอำนวยผลให้เป็นสุขก็พยายามขวนขวายสั่งสมบุญกุศลไปเมื่อเห็นว่าบาปมีจริงบาปนั่นอำนวยผลให้เป็นทุกข์จริงเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่ต้องทำบาปกันในวันนี้ก็ต้องละบาปกันออกไปถ้าได้ลุ่มหลงทำบาปอะไรมาแต่ก่อนก็อธิษฐานใจละเว้นอธิษฐานใจว่าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกเช่นนี้นะเมื่ออธิษฐานใจอย่างนี้บ่อยๆเข้าใจไม่ชอบแล้วบาปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่เห็นโทษของบาปนั่นทนทำบาปมาแล้วก็เฉยและไม่อธิษฐานใจละเว้นบาปนั่นเลยอย่างนี้นั่นแหละบาปนั่นแหละมันจึงติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์ระบัดนี้นะอันบาปอย่างเบาเนี่ยเมื่อบุคคลใดรู้ตัวแล้วเห็นโทษของมันแล้วอธิษฐานใจละเว้นแล้วมันหมดไปได้จริงๆไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาไม่ทรงสอนเลยฉะนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงมาใส่ใจเรื่องบาปเรื่องบุญนี้ให้มากๆเลยทีเดียวถ้าไม่ละบาปไม่บำเพ็ญบุญให้งอกงามเจริญขึ้นในตนเช่นนี้ตนก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆเหมือนบุคคลเดินทางไกลไม่มีเสบียงกลางติดตัวไปเช่นนี้มันก็ต้องได้รับความยากลำบากเลยเป็นงั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอันบุคคลผู้ท่องเที่ยวไปในสงสารนี่ถ้าหากว่าไม่มีบุญกุศลเป็นเสบียงกลางท่องเที่ยวไปก็เป็นทุกข์เลยเหมือนอย่างคนที่เป็นทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาแล้วก็ไม่มีสมบัติพัสถานไม่มีลาภมียศอะไรเลยไอ้เช่นนี้เพราะเหตุใดอ่ะเพราะแต่ก่อนไม่ได้สร้างบุญกุศลติดตามตนมาเพราะฉะนั้นตนมาเกิดในชาตินี้มันถึงไม่มีความสุขสบายไม่มีลาภไม่มียศไม่ได้รับความสรรเสริญเยือนยอจากคนอื่นอันบุคคลจะถึงซึ่งพระนิพพานได้ก็ต้องมีบุญกุศลนี่เป็นกำลังเมื่อทำบุญกุศลมากเข้าไปเท่าใดจิตใจมันก็สูงขึ้นมันก็เห็นโทษแห่งตัณหามากขึ้นเท่านั้นเมื่อบุคคลทำบุญกุศลสั่งสมบุญมากๆเข้าไปเท่าไรตัณหาความทะยานอยากมันก็เบาลงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าบุคคลผู้นั้นมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่ในใจเป็นอาหารของใจแล้วใจมันได้ความสุขสบายแล้วมันก็อิ่มที่แบบนี้นะนั่นแหละแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติเพียงเล็กน้อยมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนั่นแล้วจิตใจมันจะไปเดือดร้อนกับอะไรเล่าไอ้บุคคลที่ไม่บุญกุศลคุณพระรัตนกรัยมีในใจน้อยอย่างนี้นะแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีเงินมากมายพอปันใดก็ตามความอิ่มในเงินนั้นก็ไม่มีมีแต่อยากได้มากกว่านั้นไปล้ำไปเลย
อย่างนี้อันผู้ใดมีบุญกุศลอยู่ในใจมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่เมื่อมองเห็นผลแห่งบุญกุศลมันอำนวยให้เป็นสุขจริงๆอย่างนี้มันก็มีปัญญามันก็คิดเห็นได้ว่าอันบุญกุศลเท่านี้ยังอำนวยความสุขให้ยั่งยืนไม่ได้เลยจำเป็นเราจะต้องสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าให้มากๆเลยอย่างนี้มันถึงจะมีความสุขมากมันถึงจะพ้นทุกข์ไปได้นี่ถ้าบุคคลใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วแน่นอนนะผู้นั้นก็ไม่ประมาทในการบำเพ็ญบุญกุศลแม้ว่าชีวิตนี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญและความสุขกายสบายใจอย่างที่คนผู้เขามีบุญกุศลหนหลังตกแต่งให้ก็ตามก็พยายามสั่งสมบุญกุศลขึ้นในใจให้เต็มความสามารถอยู่อย่างนั้นแม้จะไม่ร่ำรวยมั่งมีกับคนอื่นเขาก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้อ้างว่าตนนั่นไม่มีเงินมีทองมากแล้วตนจะไปทำบุญได้ยังไงเห็นหมายเขาว่ามันไม่ถือสาเลยเรื่องนี้นะมันไม่ถือมั่นเลยเอ้าตนมีอัตภาพร่างกายนี้แล้วได้รับมรดกจากมารดาบิดามาแล้วมารดาบิดาได้มอบมรดกอันล้ำค่าให้แล้วเมื่อคิดเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไปไม่ทำชั่วเท่านั้นเองเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายดังที่เคยแสดงมาแล้วมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุดเมื่อมาเว้นจากกรรมชั่วเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปแล้วเมื่อกรรมชั่วเหล่านี้มันไม่มีแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีกรรมเวรอะไรจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าเลยอย่างนี้นั่นแหละบุคคลก็จะได้มองเห็นคุณค่าแห่งบุญแห่งคุณอันประเสริฐนี้ว่าจะนำเราให้พ้นทุกข์ไปได้จริงๆเพราะมันเห็นผลในปัจจุบันนี้อยู่นี่ทำบุญกุศลแล้วปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบระงับลงไปแล้วนี่มันก็มีความสุขสบายอยู่พอสมควรทีเดียวนี่แหละมันเห็นชัดอย่างนี้แล้วว่าความสุขทั้งหลายแหละในโลกนี้นะไม่เอาการทำใจให้สงบระงับจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่เป็นความสุขอันมีรสชาติกลมกล่อมทีเดียวมีความสุขอันยั่งยืนนานผู้ใดเห็นความสุขดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ประมาทแล้วภาวนาเรื่อยฝึกจิตใจสำรวมใจทุกอิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่ลืมจิตเติมใจตัวเองยอมมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่มันตั้งมั่นอยู่แล้วให้ตั้งมั่นสม่ำเสมอไปเรื่อยเหมือนอย่างทำนบที่เขาทำแข็งแรงแล้วน้ำจะกระทบกระทั่งมายังไงมันก็ไม่พังฉันนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อจิตใจมันมีสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วนี่มีปัญญากำกับอยู่พร้อมเช่นนี้แล้วเรื่องสรรเสริญเรื่องนินทาเรื่องเสื่อมลาภเสื่อมยศเรื่องความทุกข์
ทางกายเนื่องจากโรคภัยเบียดเบียนอย่างรุนแรงหมดนี้มันก็ไม่หวั่นไหวเลยนะจิตใจที่มีความสุขอยู่ในธรรมแล้วแล้วเรื่องอะไรจะไปยึดถือเอาเรื่องทุกข์เรื่องไม่เที่ยงมายังยืนนั่นมาเป็นอารมณ์อยู่มันก็ไม่แล้วเพราะมันมองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ขืนไปยึดเอาของไม่เที่ยงมาเป็นอารมณ์มันก็เป็นทุกข์หรือไปยึดเอาเรื่องชั่วมาเป็นอารมณ์มันก็มีแต่ทุกข์แต่ร้อนอย่างนี้นะมันเห็นความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจจนว่าใจสงบระงับแล้วอย่างนี้มันก็อยู่แหละมันก็อยู่กับบุญกับคุณนะในจิตนี่นะสงบอยู่กับบุญกับคุณเยือกเย็นอยู่กับบุญกับคุณแล้วก็อยู่ด้วยปัญญาบะนี่เมื่อมีเหตุอันใดกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันมันก็มีอุบายสอนใจให้ละเหตุแห่งทุกข์ด้านนั้นเลื่อยไปไม่ยอมสะสมเหตุแห่งทุกข์นั้นไว้ในใจเลยนั่นแหละเมื่อเหตุอะไรมาถึงเข้ากำหนดละเลื่อยไปละเลื่อยไปจิตนี้มันก็เลยเป็นปกติอยู่สม่ำเสมอไปมันก็ไม่มีทุกข์อยู่ประจำวันเวลาก็ดีนี่แหละเราก็ขอให้พากันพยายามทำใจของตนให้ว่างจากความอยากความปรารถนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อาศัยการทำสมาธิการเจริญปัญญาดังกล่าวมานี้แล้วผู้นั้นก็จะมีความสมหวังในการที่เรานับถือพระพุทธศาสนามานี่ก็จะไม่ผิดหวังเลยก็จะอำนวยผลให้เราเป็นสุขให้ดวงจิตนี่เป็นสุขสบายยั่งยืนถาวรตลอดไปดังแสดงมา